โอ้ถึงว่าแม่อวดดอกเนื้อแม่อังสมเด็จพ่อจะเคยฟังดอกนาลูกเอ้ยเวทนนเนยแม่ไอซื้อยาแดงบรรเทาดูถึงแม่จะพูดสักเท่าใดพ่อก็ไม่ใจอ่อนดอกเวทนนลูกแม่เอ้ยเสียอะไรเสียดายลูกหน่อยไม่สุขเสียดายหล่นว่าจนเอ้ยเว้ยเนาะจนแม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยได้หน้าได้หลังมีแต่ทางจะได้สั่งได้ลาไม่หมายเยี่ยมหมายโหดเวสันดรเอ้ยแม่ขอโทษเขาก็ไม่ให้แต่นี่โนต่อไปจะแลหาลูกไม่เห็นจะหนีบันลังวังใหญ่จะทิ้งให้แต่วังเย็นคิดขึ้นมาน้ำตาเลยโยเหมือนถูกวางยาพ่อเขตดอกเนอพ่อหลับดวงตะวันก็พ่อรับเมื่อดอกหน้าแม่ชนละในไหลหน้าเวทนาชนนี้ไม่พอร้อยพอลองอย่าขอร้องพ่อเลยเงือบใจยาใจใจอย่าตามร้องตามข้อดนตรีข้อไปตามขีดซบเวลาจะตาไม่ดีต้องสู่กำไปตามเคยกำไปตามเคยอ้อยแข็งตามขอมีเชว่าตามรอบตามคอยจงตั้งหน้ารักษาตัวเนื้อทูลหัวของลูกเกลแม่จ๋าลูกลาเลวทั้งวังเก่าที่ลูกเกิดแม่เสียงเลื่อนพอปันตะไลอย่าร้องไห้ตะเลยตะเลิดจะตั้งต้นใหม่ก็สายซะแล้วแม่เกลตาลอยโอ้ก็แม่นี่นึกเวทนาแต่มาสีน้อยเมื่อยามเย็นน้ำค้างย้อยดอกน้ำมาสีเอ้ยลูกเอ้ยกลัวมาสีหนาวเห็นผัวแจกผัวจ่ายมาสีจะไปก็ผัวเจ้าจะตากน้ำค้างในกลางไพรคงหนาวกายมาสีนางจะเดินทางไปกลางถิ่นไม้ก็สีนกลางทนจะมีแต่ไม้ต่างมนรองมันทมไปกลางทางทมไปต่างทางใส่ห่างกลางทักมีใช่ว่ากลางทักกลางทางได้ยินเสียงกาในป่ารกมัดซีจะตกกระใจกลัวจะโกรธประวัติพระบาทผู้วันพระไทยหัวใจกลุ่มอีแม่พนงตีนน้ำมัดซีก็ฝ่าเอ้ยตีนหนุ่มไม่เคยเดินป่าจะฝ่าแต่น้ำให้ตำตีนนางสงสารเจ้าเวทเจ้าเคยอยู่แต่ในวังคิดไปทางไหนวางดอกน้ำมาสีเอ้ยเวทนนในเวงเจ้าเคยเล
่นอยู่บนบันลังได้ยินแต่ฟังแต่เครื่องบรรเลงมโหรีปีพาดของระนาดอยู่แต่ในเวียงไม่เป็นนัดเป็นหมายจะได้ใครไปเป็นหมู่จะมีแต่เขามีแต่คู่หิมมาผ่านเป็นบ้านเป็นเมืองผ่านเป็นบ้านเป็นเมืองใครจะเรียงเคียงเป็นหมู่จะได้อยู่พอเป็นหมู่นะเป็นหน้าแมวเจ้าเคยได้เอบสำอางองค์เคยสะสมในอ่างอาบจะมีแต่สำน้ำซับและเทนต่างอ่างอมเหมือนว่าวอีลุ่มคอยลมจะไม่มีสนมมาคอยล้อมจะนั่งคอยลูกเป็นทุกข์คอยหลานชะเง่คอยแล้วปางเมื่อสมเด็จพระบุษฎีกลับคืนมายังพระตำหนักสวมกอดพระลูกรักภูนเทเวศว่าโอ้พ่อพิชัยเชษฐเวสสันดรของแม่เอ๋ยตั้งแต่เนี่ยพระชนนีจะเสวยพระอสุชลธาราแม่ไปทูลขอพระบิดาเธอก็ไม่โปรดแม่วอนขอโทษเธอก็ไม่ให้พระลูกเอ๋ยชะรอยกรรมเจ้าทำเอาไว้แต่ปางหลังพ่อจึงพลัดพรากจากวังจากที่นอนสวัสดิ์เชโกพระลูกเอ๋ยพรุ่งนี้เช้าเจ้าจะชวนกันเดินในดงดอนจะละหมู่จะตุรงกเกษนาพอจะได้ชมโคมฤคาในป่าระหงเจ้าเคยทรงสำอางองค์ในกระแสสินธุนามสุรายรินจะรุ่งรื่นแต่นี่จะได้ชมชื่นแต่นำคางในกลางป่าพ่อจะเสวยแต่มูลผลาต่างเครื่องสุธาโพธทุกเช้าถึงขมคืนจะกล่ำกลืนฝืนใจเสวยเจ้าเคยบรรทมบนแทนทิพยสายอาจสายหยาดพ่อจะหักใบพฤษาชาติมารองนอนไม่อ่อนอุ่นไม่ทอนจะเป็นหมอนหนุนต่างขเนยทองเจ้าเคยได้ฟังดุริยางคับรองพินพาดระนาดของประคมเขตตั้งแต่นี้เจ้าจะได้ฟังแต่วิหกหงในหิมเวทมยุเรศรำร้องในกลางไพรสงสารมัดซีแม่เอ๋ยเจ้าจะไปด้วยแม่ไม่กลัวจะลำบากจะบุกป่าพระบาทาเจ้าสินุ่มนิ่มดังเนื้อนุ่นจะฟุ้งฟักเหลือฝุ่นกระไรได้จะชอกช้ำระกำใจทุกเวลาเจ้าแม่เอ๋ยขวัญเจ้าสียังอ่อนได้ยินเสียงสุนัขมันหอนในดงดอนมัดซีก็จะส่งสุรเสียงอยู่วิดวัดเออแม่นี่เส้นคลาดแสนกลัวจะกอดพระบาทผัวสันดังผีสิงพระลูกเอ๋ยแม่คิดก็ยิงโศกาสงสารเจ้าโดยทั้งสองรายามหนาวแม่ก็จะหนาวนำฝ่าสยองเย็นถูกเส้นขนยามร้อนแม่จะนอนระคนปนเหงื่อใครโอ้แต่นี่ไปเจ้าจักรัดใบปรึกษาทรงระคันคันองโอนาเวทนาอนิจจาเจ้าแม่เอ๋ยเจ้าเคยชวนกันไปเฝ้าทุกเช้าเย็นแม่จะได้เห็นหน้าเจ้าคอยชื่นใจจะชวนกันนี้แม่ไปเสียจากวังพระมารดาอยู่ข้างหลังตั้งแต่จะครวญหาจะโศกโศกากันแสงหายแม่วายวันอยู่ในตำนักจันนั่นแลปุคะเลดูก่อนฝูงคนทั้งหลายอันเตปุเรสัพพาฝ่ายพวกหม่อมจอมบุรีรักสาวสุรางล้วนแต่แม่เจ้าเฒ่านางในราชวังตัดสาลาลาปิตังสุตวาได้สดับพระสวนีพระพุทธดีเธอทรงโศกาต่างก็ฝ่ายน้ำตาศพนานิ่งกลิ่งเกลือกเสียกเสียนสยายเกศาบางก็สุบสิบกระยิบตาพากันเข่าห้องและก็ร้องไห้ประรุดดังว่าป่าไม้รังอันรมรื่นต้องลมอยู่คนถวาดหักฝาดพินาศกับพระสุธานั่นแลตะโตรติยาวิวัสเนครันอรุณรังสีทิพากรปางเมื่อพระเวสสันดรบวรราชนาถามหาเปตวาท้าวเธอทรงสุคนทรดรื่นชื่นนาสาพนักงานเชิญพานพาจีบประจงถวายโพเชตวาเสด็จที่เสวยประทัยสบายแล้วพระพักเธอพองเพลเพื่อบำเพ็ญพระโพธิญาณเสด็จออกจากโรงทานทองสนามอำมาตย์หมอบตามตำแหน่งระเวทระวังจึงเผยพระโอษฐ์โปรดประพาสสังฆาชาติโยธาณกาลบัดนั่นแลไม่ออกฟูกและเนอออกมอนเบิกเงินตราพ้นเอ้ยออกปาเบิกมาแล้วพระเจ้าค่ะทั้งของข้าวของหวานกระยาหารอันโอชาทั้งของเก่าของใหม่และมีอะไรออกหมดเนบมีกล้วยมีอ้อยของอร่อยไม่มีอันเจ็บผู้พิกขาจานไม่มีอยากมีอดเนออยากมีอดมีแข็งมีอ่อนมีเชวามีร้อนเนอมีอาโว
จะให้ท่านวันนี้ถือเป็นที่ครั้งสุดท้ายทรงจำแนกแจกจ่ายพวกขอทานจนสุดถิ่นไม่ท่านเริงท่านราเหล่าสุราที่ท่านรินจงเดินมารอขอรับเอาผลทานเราโรงทานก็สร้างไว้เสร็จกำหนดเจ็ดโรงองค์พระเวสสเด็จลงดอกนามือเงยทั้งเจ็ดรานปันเรือเทพมหาธาเป็นสัตตะมหาทานคือทานมาทานช่างทานอย่างละเจ็ดร้อยทั้งทาสีทาซาช่างมาโคนมเจ็ดร้อยจุงมารวมทั้งโคใหญ่โคน้อยโคใหญ่โคน้อยฝูงคนก็หนาแน่นคอยมารับโคนี่และโคนั้นนะกินอ้อยแข็งจะได้ขอไม่ได้รอไม่ได้คอยเบ็ดเสร็จเจ็ดร้อยของอะไรไม่ได้ขาดไม่มีนินมีทาท่านสร้างบาระมีทัดนามพระไทยก็คลายมนทินด้วยบารมีทานปางเมื่อสมเด็จอดุลยเดชเวสสันดรราชนาถาทรงพระราชศรัทธาสมดังพระทัยคิดทรงวินิจนึกในพระทัยเที่ยงเทว่าเสวะวันพรุ่งนี้แล้วสิโนเราจะจากพระพาราจำจะไปบังคมลาพระพิตุเรศทางพระปินโปกเกตพระชนนีจึงตรัสชวนมัดซีสีสมอนอีกทางสองบังออนโอรสราชเสด็จยังปราสาทพระพิตุรงพระเวสสันดรเธอก็ทรงพระโสกาในเพลานั่นแลพระพ่อเจ้าขาลูกจะขอลาถิ่นจะได้ขอลานินดอกนาพระพ่อนาชติชัยกระหม่อมจะได้พระเนจรเข้าดอนเข้าป่าจะพบกันในวันสุดท้ายจึงตั้งพระทัยมาลาทานชติชัยไม่ทำถอยทำถอถึงว่าพ่อจะทำโทษประพฤติผิดกิจกดเอาช่างงามทำทานงามทำทานนามประสานทำทองเหมือนอย่างเขาดักมองธรรมทุนโอพ่อจ๋าลูกลาก่อนเหมือนพังพรสละไก่อย่าถือโทษโกรธลูกชายลูกขอขมาลากราบไม่มีพูดมีบ่นเพราะลูกเป็นคนที่มีบาปขอกราบลาฝ่าบาทพระผู้มีบุญถึงจะไม่เอ็นดูกับลูกดอนขอพระองค์ทรงอวยพรดอกนาสมเด็จพ่อให้ลูกด้วยคงจะไม่มีวันมานับเวลาแต่วันมวยจะเห็นหน้าแต่วันนี้ขอฝากชนนี้ของลูกดังให้มันเลมันดูไฟโคยังมันดุนยังไม่ได้เทนคุณพระบิดามารดังบิดามารดามันฝ่ามันดินเหมือนยังไก่หากินนะยังมาอ่านดวงเจ็บไข้ใดป่วยใครจะช่วยเฝ้ารักษาพระบิดอนมารดาเหมือนรากโพรากไซคงไม่ได้พบผู้เป็นพ่อจะอยู่ต่อกลัวเป็นภัยขอตายเป็นผีในหิมพานเพราะเกมเป็นพวงโอ้เห็นลูกกับเมียพระองค์ก็ทำมอง
พระองค์ก็เกรงทำมองดอกนางงามดอกเนื้อทำหมางพอเห็นพระนางมัดสีเลยเผยว่าจีรับสั่งไม่ทำไปทำมาอ้าวเอาหลานข้ามาทำไมเอ้ยดอกเนื้อทำไมหรือว่าเจ้าจะไปตามผัวมาซื้องัวตามพิมพ์เรือน้อยจะลอยนิ่มไปตามท่อตามพายท่อตามพายเหมือนอย่างยกเรือนใหญ่ตามมาเพิ่งถ้ารักพอให้เชื่อพออย่าเชื่อท่ออย่าเชื่อพายจงอยู่ในวังปรางในแม่บุญเหลืออย่าเชื่อผัวถ้าคนไหนทำชั่วก็ปล่อยให้เขาไปตามชั่วแนวมันชกทำทานช่างใครก็ช่างต้องปล่อยไปตามเชิงเชื่อว่าลูกแล้วลูกชั่วลูกแล้วมิเชื่อว่าลูกแล้วดวงนาเสด็จพ่อใจอาจจะติดใจใจใจอาจจะติดใจลูกเล็กอุปมาเหมือนเดินทางมาถึงระหว่างสองแยกผัวไปไหนต้องไปตามพ่อก็ยามลูกเลยอยู่ในเมืองไม่วางเธอพนามาเตียเอ้ยชัยยาชัยชัยผัวจะไปเมียจะอยู่ตรงดูก็คือจะอยากมาปล่อยแต่ผัวของตัวลำบากระปุ้งชนคนจะเย้ยชนคนจะเย้ยลูกไม่เคยอยากจะอยู่ถ้าคืนอยู่ก็คงจะอยู่เงือบจ้าเยิงแล้วลูกจะอยู่ดูหน้าใครก็เล่าพอใบหน้าคมจะหน้าชื่นอกตรงเขานินทาทั่วพระนครเขาตามหน้าตามแฉ่งเหมือนตักเกงตามชนถึงผัวจะชั่วก็ผัวของฉันใครมันจะชังก็ปล่อยไปตามเชิงไม่พอสาวดอกเนื้อพอนางเวียงวังก็พอนั่งดอกนามอสีนี่ว่าพ่อนอนพ่อได้เนรเทแต่เจ้าเวทสันโดนมัดสีนางมารังเกียจหรือลูกเครียดกับพ่อนี่เดี๋ยวจะมีคนด่าประเดี๋ยวจะมีคนด่าเป็นไม่ว่าคนใดมาสีน้อยปล่อยเข้าไปแต่เวสโดนเธอคนดีโดนเธอคนดีคนฤทธิ์คนเดชมันไม่ใช่คนเดชเนอนาคนอาดวงเหมือนปลาว่ายพอวังทำไมไม่ฟังพ่อเว้ยมาสีเอ๋ยมาสีเอ๋ยให้นวลนางฟังพ่อว่าให้ฟังคำพูดของคนเป็นพ่อมันหูเขาโทยังเป็นผ่าป่าหิมพานมีแต่ภัยอย่าไปตามผัวเลยเกมเป็นพวงว่าเป็นร่างละเด้อเป็นใหม่ใครใครเขาจะมองจิตใจก็จะมองดอกนาเสด็จพ่อเอ๋ยจะดีใจจะดีใจละเด้อเป็นมนว่าผัวทุกเมียก็ทุกผัวทนเมียก็ทนเป็นพันยาสามีทำอย่างนี้มันถึงจีเมนอธิยาจะติชาไอ้อาจะติชาลูกมาสีก็มีผัวไม่ตกลัวมีภัยถ้าผัวตายเมียก็ตายอยากมีแบบมีเพลบแบบมีเพลถึงยาแขนอยากมีเพื่อนมันอย่างเขามองฟ้าเรื่องยังมีผืบเป็นหญิงไม้ที่ไรผู้
จะหวังตัวก็ลำบากถึงเขาไม่ปันเดี๋ยวมันก็หักดอกไผ่บงที่ลำบากไม่เป็นแห่งเป็นราศพที่เขาหนาว่าเป็นร่างธรรมเนียมแก้วเราถึงยาร้อยเคยหายเป็นให้ลูกอยู่กันกับพ่อเนื้อแม่ชอสารพี่เงินทองของก็มีดอกนามาสีเออสารพันจะไปในวงพนาเวศไปอยู่ในเขตพนาวันมัดสีหนูจะรู้ใหม่มันมีภัยกันสารพัดนะจะได้อะไรกินกันจะได้อะไรกินกันกินมันกินก้อยพอเย็นย่ำค่ำหน่อยยุงรีนก็กินกัดรีนก็กินกัดเสื้อจะลัดกินกายมันก็มองจะกินกายกินหน้าเกยทั้งผีป่าผีดงทั้งผีโป่งและผีดอนบนโคกบนสิงขอนก็เห็นจะมีแต่ผีดิบพอเห็นกำลังพิมลาผัวก็จะลาพอเห็นกำลังมัดซีลาผัวก็จะลามัดซีลิบผีคงหลอกเขาไม่อะไรมาเพื่อนมัดซีเลยว่าเผาผีมอลก็ยังทำเมนมัดสีก็เห็นดอกนาเสด็จพ่อเอ๋ยความเป็นมาถึงจะอยู่ในดอนหรือนอนในดงเจอผีโพงผีป่ามันยังดีกว่าผีในเมืองที่หาเรื่องให้เป็นมาอาจีอาจีชายอาจตัดผมแอกลางวีน้องกลัวแต่ผีอยู่กลางวังมาโลกหน้าโลกหลังโลกกลางคืนโลกกลางวันไม่มีดอกทหารไปรักษากลางคืนโลกกลางวันนกกระยุงยังมุ่งมาเลิฟอยู่กลางแววยิ่งตัวนางเป็นร่างเป็นไม้เขาโลกใช่ไปเป็นเมียพอเขาได้เล่นเขาเหม็นเขาเมื่อก็ทิ้งให้อยู่เป็นหมูเป็นหมาทิ้งไปนานดอกถึงพี่หลอกมีเท่าคนหลอกมันคงไม่งอกเหมือนคนลาหญิงผูกคอตายย้อนชายหลอกลวงมาหลายคนแล้วพระเจ้ากรุงสนชัยพอได้ฟังมัดซีทรงดำรัสรัสเช่นนั้นจึงกล่าวว่ามัดซีเอ๋ยมัดซีเอ๋ยพาพ่อชาลีแม่กันหามายายเล่าหรือเจ้าจะไปตามผัวหรือลูกรักไม่ควรเลยจะประดักประเดิดดูเอาเถิดไม่เกรงกลัวเจ้าโกรธพ่อหรือที่ขับไล่ผัวเจ้าก็เป็นได้พระลูกเอ๋ยอย่าไปฟังพ่ออย่าไปฟังเจ้าเวสสันดรว่าวเนเยหนตุทุสหาอันหนึ่งในป่าหิมพานต์ประกอบด้วยร่านรินจะกินกัดสรพัดที่นอนนาอเนตอนาตใบไม้ลาดบนปฐพีแต่จะกินดูก็ไม่มีนาเวทนาแม่จะเสวยมูลพลาได้หรือแม่มัดซีเอ๋ยอันหนึ่งกระแสสินชโลทรงูเหลือมยอมสัญจร นอนอยู่ริมทานถึงไม่มีผิดฤทธิ์ฐานกล้ากายานั้นยิ่งใหญ่วิชโลทรทุ่มทิ้งปานตะลิงถลมงูเหลือมเลื่อยไหลงมกินกัดมัดช้าเป็นอาหารพระลูกเอ๋ยแม่นแม่ไปพบพาในป่าพงพีไหนเลยมัดซีจะมีขวัญชัยแต่เท่านั้นเมื่อไรมียังหมูหมีมีฤทธิ์แรงรายลำตัวหรือกดดำมีเรียวแรงแม่ว่าเจ้าจะไปพบเขาที่กลางแปลงปลอดเปลี่ยวคนจวนจะตัวจะจนผัวเจ้าก็จะเอาตัวหนีเจ้ามัดซีก็จะอยู่เอกากายถึงจะปีนป่ายขึ้นต้นไม้ไม่ยักจะพ่นจะตบตนตะกายกัดผลัดตกลงมาพระลูกเอ๋ยที่ริมท่าชลาลัยใกล้ชายทุ่งเป็นที่แจ้งกาสอนยอมนอนเปลงปละเปลือยเปล่าเขานั่นเสียมเสี่ยว
ปลายแปลแลแหลมดังขนเหม็นแมนเห็นคนเดินดนกลางไพรลูกทะลึงโลดโดดโดนเฟนฟิตมัดสีเจ้าจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียในไพรสนยามนี่ก็หนาฝนคนไม่ใครเดินพวกผีก็จะเกลือกเดินเดินผิวปากอยู่อึงมีลิงข้างบางชะนีก็จะโหยไห้เมื่อจวนใกล้สุนทยาขมุขมัวพระลูกเอ๋ยเร่งรำพึงถึงตัวจะติดตามพระเจ้าผัวไปในกลางป่าบิดานี่ไม่เห็นว่าเป็นผลจะแขนขับอับจนในกลางไพรพระลูกเอ๋ยใครชั่วก็ชั่วไปอย่าเอาใจผวาผวังจงฟังบิดาว่าเถิดนะแม่มัดซีจงอยู่ในบุรีดังก่อนมาในนครานี่เถิดมัดซี่จะหนีถิ่นลาไปตามแถวถ้าพ่อห้ามไม่ฟังแล้วดอกนามัดซี่ดอกเนื้อก็ตามเถิดคงรักผัวกว่ารักพ่อน้อมให้คนพ่องามประเสริฐไม่ตามทวนตามที่ทั่วจะไปตามผัวก็ตามทีเหมือนอย่างน้วมโคราชหยิบขาดดาเนาเหมือนอย่างน้วมโคราชหยิบขาดดาเนามาสีก็จะเอาลูกหน่อยไปดานีหน่อยไปดานีพ่อไม่เคยด่าหนัวด่านุ่งพ่อไม่เคยด่าอุ้งดาเนียงแม่ก็กะสั่งอย่าได้ฟังผัวกะสืบอยู่ต่อไปจะได้สืบเชื้อสายนอกษัตริย์ทั้งเขาของเราก็มีเจ้าชลีต้องครองมาปู่ขอไว้เถิดใหญ่ขึ้นมาจะได้ครองเมืองต้นปลูกปลูกขึ้นก็ยังทุ่นขากมันเล่นโบโคกว่างดอกนาเสด็จพ่อจีใจจีใจจีใจสมเด็จพระราชนัดดาทกัลหาชาลีที่พระองค์ทรงขอกระหม่อมต้องขอทูลคัดอาจารย์ชัยชายกินน้อยแข็งไม้ขอจะมาโคทำไมเขาจะตัดลูกตัดเต่าจะตัดไปได้ขายไม่ขาดเนิบได้ขายไม่ขาดจึงพิษพาดโกไม่ขาอยู่เหมือนยังพ่อตาไม่เคยไม่ด่าลูกไอ้ลูกอีบจะชั่วจะดีก็ลูกเองต้องแนะนำไปตามเพลงไม่ใช่ลูกข้างลูกเอวฉันให้ไม่ได้สักคนแล้วถึงเป็นโอเนวคนเลวมัดสีไม่อาจจะตัดลูกคือใครบางคนเลยได้ยินลูกตะไพหัวใจเด็ดนางมาพูดใจเขตดอกนางามนี่ว่าใจเด่นทำให้กรุงสนชัยหันใจเถิดก็เคนไม่ใจดนใจดอพูดราวกับพ่อคนใจดำผ่าดีสีทองผ่าดีสีทองเขายังมองเที่ยงโทมาสีพูดราวกับพ่อใจลำเอียงไม่เที่ยงทำเอียงไม่เที่ยงทำผู้ฐานอันที่ถูกพ่อก็เคยเที่ยงพายนาเที่ยงทอแม่โกมุดบุษบาได้เวลาถลำบ้านปู่ไม่อยากจะพากหลานให้ตกกระตำลำบากแต่ใจป้องของตัวปู่อยากให้หลานอยู่จริงๆนักลูกตะไผ่มาปลูกมันเน็บปนมันนกหัวดกจริงๆนอว่าช่างเดินละเนอก็ยังไม่ทันสมเด็จพ่อมาขอลาดอกนาเสด็จพ่อใจฉันไหนไม่ได้เกิดชาวเมือง
เขาเครื่องคุณมีคนมากราบทูลให้ครับไล่เดี๋ยวทูลกระหม่อมจะเชื่อมันจะว่าหลานยังไม่ดีอาจีอาจีชาไออาจาแต่ปลาเน่าอย่างใดนอนจะได้ร้อนได้หนาวยิ่งเจ้าปู่ก็หูเมาจีไว้ใจได้นี่ใจได้นี้ได้เหนื่อยได้นิดมิใช่ว่าได้เพชรได้นิลพ่อนาบุญคนงามโยนเชื่อคำพวกคนงูพวกหูเบาเขาเล่ากันโชยอมตกจนกว่าคนง่ายเขาขูดบ่อล่อน้ำปลาก็ยังตามไปลงตายจะเจ็บตัวเหมือนงัวเขาต้อนเท็มผากยังลงตีนอยากให้ลูกเข็นละเนอลูกลูจงกราบบาทาลาปูบดอกนากันหาเอ้ยชาลีลูกเอ้ยเถิดลูกรักเงือบก็อยู่ไปก็ไม่มีความหมายต้องตัดใจโนลาจากจงเช็ดน้ำตาอย่าพากร้องกราบท่านทั้งสองเถิดลูกเราที่อาจะที่ชาไออาจะที่ชาน้ำตาไหลไรหลังไม่ไรสั่งไรลาเขาเป็นหงเราเป็นกาจะอยู่ไปอะไรเราไปอะไรเราฐานะเจ้าเป็นล้านมีแต่ทางจะลายละเมือบลายล้วนขนาดลูกเขาก็ยังไรประสาไรกันกะลาไม่มีขอพอสำคัญพวกเอ็งนี่ลอยคือกะลมเจ้ากะคาชาลีเร็วเร็วสิบรีบบังคมพวกเอ็งเป็นกาเขตพระนครจะอยู่มีบางควรเวสสันตโรราชาปางเมื่อพระจอมมงกุฎวิสุทธิเดชเวสสันดรอีกทั้งเอกองค์มหิศรสุนทรยอดกัลยาณีหญิงคือพระวิมลมิ่งมัตซีทั้งพระชาลีแก้วกันหาชวนกันถวายบังคมลาพระพิตุเรศเสด็จยังนิเวศพระชนนีกษัตริย์พระองค์ทรงโสกีพระเวสสันดรเธอถวายบังคมลาพระชนนีพุทธศรีดังนี้น้ำตาก็หล่นปันฝนละลืมเมตตาดำงามปลื้มดอกนาพระเมนาพระพ่อต้องลาแล้วพระชนนีทูลกระหม่อมละเนอจอมเกวเลยส่งเสียงไปตามทรัพย์เวลารับลาลีชายชายน้ำพระเนตรกนานองเงินทองขนานับทะลุไม่ตายคงใดกลับมาเห็นหน้าพระชนนีหน้าพระชนนีพระลังลูกมีเล็กชะนักมีแต่ทางหนานักหน้านาอานวงลูกจะตั้งนาเลไม่เห็นแม่ก็นารถต้องเดินดงไปวงกดบุกป่าพนาลีจักเป็นเหตุหรือเป็นภัยเกิดเมตายไปเป็นผีลูกคออยู่ไกลคงไม่มาเผาไม่เกมเป็นพวงโอ้หนังสือเขียนเว้นก็ยังไม่วักวันพรุ่งนี้เราเจ้าจะจากดอกหนาลูกเอ้ยเวสสันดรเอ้ยมาสิงเอ้ยแม่เอ้ย
อย่าท้อแท้หัวใจไปเลยลูกชายของแม่เอ๋ยอย่าทำในใจแม่ว่าไม่จำคำแม่ว่าเจ้ามาซีอย่าได้ร้องเลยไม่ทองอุไรจะร้อยกรรมไม่ทำไว้ยังเหินห่างร่างอุราห่างร่างอุรามาพรัดมาพรากจากปุรีจะมีแต่ระอุหาวระอุเรยามเด็ดร้อนให้หยุดรมพากันบรรทมหยุดร้อนลูกเดินไม่แข็งเรียวแรงยังอ่อนต้องหยุดเริงหยุดราพอค่ำมาให้พากันนอนอย่าเดินจนกันหนากันหาอย่างน้อยค่อยๆถนอมดูแลกันเนไม่ได้คุยแทนปากแทนคำยังไม่ได้แทนนามดอกนาพระเมนาเอ้ยแทนเขาได้กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกชายมาจนใหญ่เสียเปล่าๆพอถึงเวลาก็มาใกล้ลูกยังไม่ได้แทนคุณจะขุดบึ้งปลูกบัวมีแต่ก้านมีแต่ใบลูกจะผนวดบวชให้พระเมเจ้าเอาแต่บุญเจ้าเอาแต่บุญไม่ไปมุนเอาแต่บาปไม่มีเที่ยวเข้าแต่ครับมาแต่แอบางจะไม่ได้อยู่นำต่อจะนั่งโคลแต่น้ำตาลูกนี่เป็นเหมือนเช่นปลาที่ลอยมาตายน้ำตื่นใครเป็นอย่างข้าก็คงคิดขอแต่ชีวิตนะลูกคงคืนได้กลับถึงเด่นจะเทนคุณพระแม่คงค้างโอ้ว่าชนละในไหลน้องไหลกองมาอย่างหนาสงสารแต่กันหาดอกนาลานเอ้ยเจ้ายังน้อยจะหายพูดหายจะจะหนีหน้าไปหายจอยจะทำให้ยาคิดถึงไปอย่างหนึ่งอย่างนั้นมาปล่อยเลยตามเลยแต่ก่อนก็เคยตามหลินน้ำตาจะสาดราดกระเส้นร้องไห้เละไปตามหลานเละไปตามหลานกุญแจขันตามไหลเหมือนอย่างดักปลาไหลตามหลันกันหาเอ้ยจงเอ่ยหน้ามานี่มาฟังยาสนทำตัวให้ดีอย่าขี้อ้อนเองเป็นลูกอย่าซุกอย่าสนล่ะหิวนมมาอย่าเขียวแม่เดี๋ยวเขาจะเบะมือตีก้นอย่าเที่ยวแต่ร้องอย่ามองแต่กวนเดี๋ยวเขาจะตีกันบุญคุณที่แม่เลี้ยงมาลูกจะไม่ขอลืมมันไม่ใช่ขอลืมดอกนาเสด็จแม่ใจยาชาติชายแล้วจะขอลืมถึงตัวลูกจากไปแต่หัวใจยังคิดถึงแม่นงนุชผุดสนีกระหม่อมมาสีต้องขอลาชายาชาติชายพนมมือก็ขมาหางตาก็ขมิ้นเคยออกโลพูดเล่นมาสีหม่อมต้องขอขมาหม่อมต้องขอขมายกมือกราบแม่อย่าทำให้ข้ามาข้าเมินย่าแม่เจ็บพ่อไข่มาเล่นไพ่ยังพ่อข้าอยู่กับย่าย่าไม่เคยหน้าให้ลูกเครียดพ่อคำ
ถ้าลูกล่วงเกินแม่แล้วให้ลูกขออโหสิกรรมเคยอยู่ด้วยกันนับวันจะไกลสงสารมันสิเกินโอ้ว่าตีระนาดเลวก็ยังใช้ลูกรัวหรือว่ามัตสีจะบวชไปตามผัวดอกน้ำมัตสีเอ้ยลูกเอ้ยหรือว่ายังไงลูกรักทำได้ยังไงก็ดีเอาสามีเป็นหลักอย่าให้ลูกเดือดลูกร้อนจะอวยพรให้ลูกเราเชียร์ใจอย่าขำพบขำชาติอย่าประมาทคำชมไม่รวยรื่นชื่นอารมณ์เย็นย้ำคำชาวย้ำคำชาวเหมือนยังเล่นลูกช่วงยังคำมาช่วงชาวคำให้พร่ำสวดเป็นนักบวชผู้วิเศษจงชาล่างทางกิเลสสร้างกุศลตามวิสัยจงแปลงเพศไปเป็นพรตเอาจนหมดสิ่งเป็นภัยขอให้ลูกพบสวรรค์นิพพานเนื้อแก้มเป็นพวงจัตตาโรคติยาปางเมื่อกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ทรงพระโสกาตั้งแต่ปฐมยามเสวยความเวทนาจนได้เวลารุ่งอรุณรังสีที่พากรฝ่ายพระเวสสันดรจอมกษัตริย์จึงตรัสสั่งชาวพนักงานให้เบิกอลังการแก้วแหวนอันสุกสดบรรทุกใส่รถราชรถแก้วแล้วให้ประทับกับเกยมาศสมเด็จพระบาทบรมบพิตรพิชิตโมลีชวนกษัตริย์ทั้งสามพระองค์เข้าสู่ที่ทรงเสด็จทรัพย์ทรงพระภูษางามระยับอาพรถาบถับประดับเพชรพรรณรายทรงพระชัยพัดพระผักตราทรงพระมหามงกุฎจับพระขันคทาวุธถือธนูคู่ประหัตสีกษัตริย์เสด็จดำเนินลงจากพระตำหนักฝ่ายนางบริรักษ์สนมกำนันพระญาติประยุนวงทรงเสด็จบางก็เดินเช็ดน้ำตาชวนโศกาอาวรสมเด็จพระเวสสันดรทรงพินพระผักมาตรัสสั่งเราขอบใจท่านทั้งหลายทั้งปวงอย่าเป็นห่วงให้สะอื้นแล้วสีกษัตริย์ทรงเสด็จขึ้นราชรถทองมาพยองเยาะยางพยศฉักรถออกจากทวารวังเสียงกงกรรมดังกึ่งกลางดังกึกก้องดังจะเลื่อนลอยละลองโดยกำลังของมาเหล่าอำมาตย์เสนาตามทรงเสด็จถูกกระทรวงเหล่ายาจกนั่งตามถนนหลวงเนืองแน่นท้าวเธอโปรยแก้วแหวนให้เป็นทานถูกทวนนาพระองค์ทรงผินพระผักตราทอดพระเนตรพาราเป็นครั้งสุดท้ายเสียดายเอ๋ยเสียดายแต่ปรางมาศปราสาทสุวรรณอันสดสุขเสียดายเอ๋ยตั้งแต่พระที่นั่งดุสิตอันรุ่งเรืองเราเคยนั่งแขกเมืองถวายบังคมคันเสียดายเอ๋ยแต่เรือนจันทร์พันนารายตั้งแต่นี้จะทลายแลหลับพระพาราเจ้าเอ๋ยที่ไหนเลยจะได้กลับมาเล็งแลเห็นจะสงัดเงียบเยียบเย็นเป็นป่าฉัตรท้าวเธอตรัสพลางทางฉักพิชัยรถแก้วหันกลับมาตามทางจัตตาโรพราหมโนทันใดนั่นเองยังมีพราหมณ์ชราร่างอีกสีคนวิ่งตามมารองทูลขออัศวราชราชามามรกตท้าวเธอกบเรื่องจากราชรถให้เป็นทานงอนเอกราชรถก็บันดาลไม่ตกลงฝ่ายเทพเจ้าทั้งสีพระองค์ทรงพระกำลังเนรมิตเป็นมลังละมั่งทองรองเอกแบกราชรถไว้ยังมีพราหมณ์เข็นใจผู้หนึ่งครั้นมาถึงก็ร้องขอรถท้าวเธอกบเรื่องให้หมดทุกสิ่งของเทพเจ้าละมั่งทองก็อันตรธานน้อพิชิตมารจึงตรัสว่าดูก่อนมัดสีพี่จะอุ้มชาลีเจ้าจงอุ้มบุตรีแก้วกันหากษัตริย์ทั้งสีก็สมมนัดพากันเสด็จดำเนินมาตามมัคคมรคานั่นแลและเมื่อสีกษัตริย์เสด็จไปโดยมัคคากันดารสองราชกุมารทอดพระเนตรเห็นต้นไม้สูงๆใหญ่ๆประกอบไปด้วยดอกผลมีสีสันอันประหลาดอยากได้รุกชาติมาเชยชมจึงรบราวประชนกชนนีให้ทรงเก็บดอกผลเป็นพิเศษซึ่งทอดพระเนตรเห็นนั้นมาประทานครั้นนั่นถ้วยเทียบถูกสถานพิมานใหม่ก็มีนามพระทัยสงสารในสองกุมารนั้นนักหนาบันดาลให้เกียงปรึกษาที่ทรงดอกและผลโอนอ่อนลงจนสีกษัตริย์ยืนประหัตเก็บถึงได้สีกษัตริย์ก็มีนามประทัยเชื่อในบุญญาบารมีเสด็จจุลลีตามมัคคมาศนั่นแลเชกุตระนครโรจะคิดคำนวณระยะทางที่สีกษัตริย์เสด็จมาตามลำดับตำบลในสถลมัคคไลในกรุงไกรเฉดอุดร
มาถึงภูผาชื่อสุวรรณคีรีบรรพตกำหนดได้5โยชน์จากสุวรรณคีรีตาลบรรพตมาถึงแม่น้ำโกกิตมาลาอีก5โยชน์จากแม่น้ำโกติมาลาถึงเขาอัญชนะคีรีอีก5โยชน์จากเขาอัญชนะคีรีมาถึงหมู่บ้านทุนวิทย์อีก5โยชน์จากนั่นจากบ้านพราหมณ์อีก10โยชน์จนจะถึงเมืองวิเศษโสดชื่อมาตุลนครในแว่นแฟนเจตราชแต่เทพภูมิฤทธิ์มีอำนาจหากได้บันดาลให้ทางไกลในประมาณ30โยชน์ให้เป็นวิถีทางที่สั้นสีกษัตริย์เสด็จเดินทางไปในวันหนึ่งก็ถึงมาตุลนครเจตราชในเพลาเย็นนั่นแล้วตถากาเลในการเมื่อสมเด็จพระเวสสันดรผู้เป็นมกุฎกษัตริย์ยิ่งยอดสมุติวงศ์พร้อมพระนางมัตสีพระราชบุตรชาลีกัณหาเสด็จประทับบำเพ็ญพรตณเขาวงกตคีรีเป็นเวลา7เดือนเอโกพราหมณ์ยังมีพฤกษาจารย์พราหมณ์ผู้เฒ่าบังเกิดแต่ตระกูลลวดเหล่ายัญญะผุดชงสืบสันดานสัมพันธวงศ์โพวาธิกชาติเฒ่ามีสันนิวาสเคหสถานในคามเขตบ้านทุนวิทย์ติดเนืองกับเมืองคลิงคราชถ้าชี้แกเป็นคนจนอัปรีรายญาติยิ่งสะทุนทุกตะแค้นเคืองขุนข้องเข็นใจภิกขาจริยายะตาแกเที่ยวขอปานไปด้วยเพศสกปรกเทียบกับวานิพกยาจกจันทานเฒ่าคอยประสมประสานสับไว้ทีละน้อยละหน่อยกะหาปณัสตังพิตวาได้ถึงรอยกระสาบนับเป็นหลาบตามเข็นใจยิ่งขอก็ยิ่งได้ยิ่งไปก็ยิ่งเพลินเที่ยวดุมเดินเที่ยวหาขอทานนั่นแลเอ้ยไม่ให้ชูดาว่าเอ้ยชูแฉ่งมันยังกินแกงเอ้ยชูชีถ้าลองจะยกหลักฐานว่าการเรื่องนี้จะสมุดตัวข้าขึ้นเป็นตาชูชกอันนี้จ้าอย่าจวนไม่มีควรอย่าจิตเที่ยวขอทานก็ทั่วทิศเป็นทุกขตาอย่าจุกตาอย่าจุกแต่ไม่มีปัญญาเจือนะปัญญาอาจารย์เที่ยวขอดะขอดาดในโคราชก็ขอได้จะสวนหมากปักทองชัยฉันยังลอมาขอดูเที่ยวขอแพรขอไม้เที่ยวขอไก่ขอหมูใครไม่ให้ข้าให้ยาโมหักขอมันเอ้ยไปขอในงานฟังสิมาก็ได้เงินมา 6,000 แล้วก็เลยข้ามเขตไปขออำเภอด่านก็ได้มาเพิ่มนี่ว่าเอ้ยอีก 6,000 อีวันนั้นเดินฉากฉากไปแค่ปักธงชัยเขาก็ให้ผ้าใหม่มาได้ตั้ง 5-6 ผืนไปขอทานบัลละล้มได้ข้าต้มหกมัดไปของานไหวพระบาทในเกินตกมาหกหมื่นตกมาหกหมื่นฉันไม่เคยโกหกหมูไม่ใช่โกหกหมูก็หกงามแมวไปขอกันไหนก็ไม่ขาดพูดไม่ขาดไม่คืนขอกันไหนก็ได้แต่เงินเรื่องจะฟ้าวเท่าไม่เคยถึงเอ่ยปากขอใครแล้วเขาก็ให้ทุกที่เลยขอส่งกะรีขอแม่เราได้เก่าทีแล้ว หอทานช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไรหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำเออเท่าก็ขอได้พอได้เลี้ยงชีวิตไปวันๆ เอ้ยคนเขาให้อะไรมาถ้าเช่าชะละก็เอาหมดแต่ไม่เอาหมดเอาแมงทีละบาทสองบาททีละแบ่งสองแบ่งใบหารวยติดขี่ไอ้เท่านี้ก็เอามันคนที่นั่งกระถางน้อให้ผมขอทางหน่อยทั้งเป็ดใหญ่ไก่น้อยฉันก็เอาหมดทั้งนั้นนะเอาหมดทั้งนั้นแต่แขกเมืองนอกยังสนัดกินนมเออทางงานเนยเขาว่าขโมยต้มไก่มันยังใส่ใบสาดใครให้ก็ไม่คัดใบรวยใบสิบใบหารวยใบละพันใครให้ฉันก็เอาลิฟก็โทษเธอลุงเรียนหาเก่ารุ่นเก่าเหลี่ยมนี่ฉันไม่เอาเลยเฮ้ยวันนั้นก็เลยเมารถนครชัยไปขอถึงปากช่องเขาก็ให้ฝากทองเฮ้ยหน่วยไอ้เท่าปากช้ำแล้วก็เลยข้ามเขตไปถึงอำเภอขามบ้านในขีตานีแท้ๆว่าที่ขอเขาได้ก็ปากในปากแฉ
ไปขอพี่หมายเขาให้ปลาพร้อมดากตำนานหาปราจนบาดบานไปยุดเหี่ยวอยู่บ้านตำแย่เหี่ยวอยู่บ้านตำแย่กระตุ๊ดแย่ตำยันมันยังทำขนมตำเนอยังตามมายีเงินในกระเป๋าเราก็หลายกลัวคนร้ายจะลัดขาเลยเดินลัดตัดถุงนามาบ้านวัดตลาดแค่ไม่ว่าจะขอที่ไหนแล้วเงินก็ได้เอทุกที่นี่อย่างน้อยๆก็วันละพันหนึ่งเคยฝ้าสักทีนี่ขออยู่ที่บ้านเราก็ได้นิดๆหน่อยๆจะต้องไปขอดูต่างจังหวัดดูสักหน่อยก็น่า